เกี่ยวกับเรื่องการสาบานและก็วิธีการยกเลิกสาบานแคนเซิลสาบานกับฟาโรห์เมื่อเราสาบานแล้วเราจะยกเลิกสาบานเราจะต้องจ่ายกิฟารัตและก็กิฟารัตมีอะไรอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้พูดไปในวันนี้และก็เช่นกันอัลลอฮฺตะอาลาได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องฮุกุมเล่าและการพนันและหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกะบะและก็หลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้พูดเกี่ยวกับอัลวาซียะห์การสั่งเสียและสุดท้ายในสุรสุมาอิดะอัลลอฮฺตะอาลาได้ปิดไปด้วยประวัติของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพร้อมกันนั้นประวัติผู้ติดตามอัลฮาวารีผู้ติดตามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่คือเนื้อหาแบบทั่วไปในสุรตุลมาอิดะตอนท้ายวันนี้สิ่งที่ผมจะเลือกมาพูดคุยกับท่านพี่น้องวันนี้เกี่ยวกับอายะห์หนึ่งในสุรตุลมาอิดะนั่นก็คืออายะห์ที่90กับอายะห์ที่91อัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอินนะมัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามุริจซุมมินอะมัลิชชัยฏอนفاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قواموا أو بندى فوسطة تنلعي تاتين لأو الخمر لأو วันไม่สิทธิ์และการพนันวันอันซอบสัตว์ที่เชื่อเพื่อรูปปั้นบินาตยาสมเลห์อุตุบลาลอเพื่อรูปปั้นวันอัซลามและก็การเสี่ยงทายด้วยกับลูกธนูอันอันการเสี่ยงทายด้วยกับลูกธนูสี่อย่างนี้ริจซุมมินอามัลิชัยฏอนเป็นการกระทำที่ชั่วจากอามัลของชัยฏอนฟัจตานิบูสุจาจงห่างไกลมันละอัลลัคุมตุฟลิฮูนหวังว่าสุจาจะได้รับความสำเร็จหลังจากนั้นอัลลอฮฺได้เล่าถึงผลหรือว่าโทษที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามท่านพี่น้องครับจำเอาไว้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแน่นอนมันมีโทษสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแน่นอนมันจะมีโทษทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าโทษของในดุนยาอินนามายูริดุชัยฏอนอัยยูกิอะบัยนะกุมุลอะดาวะวัลบัฆฎอฟิลคอมริวัลไมซิรแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นมันต้องการให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในหมู่สุเจ้าและเป็นความเกลียดชังในหมู่สุเจ้าด้วยกันเมื่อเมาแล้วก็จะเป็นศัตรูทันทีเมื่อแพ้การพนันแล้วก็จะเป็นศัตรูทันทีจะเกลียดชังทันทีนี่คือผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหล้าหลังจากดื่มเหล้าและหลังจากเล่นการพนันวะยะซุดดะกุมอันซิกริลลาห์ชัยฏอนต้องการสกัดกั้นสุเจ้าจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และชัยฏอนต้องการสกัดกั้นสุเจ้าวะอานิศอลาห์จากการประกอบละหมาดฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนเจ้าจะไม่หยุดหรืออัลลอฮ์ตะอาลาเจ้าจะไม่หยุดอีกหรือท่านพี่น้องครับสององค์การนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้พูดเกี่ยวกับการห้ามเหล้าท่านพี่น้องครับในอิสลามอัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามเหล้าเมื่อไรครับถ้าท่านดูในประวัติแล้วห้ามเหล้าลงมานั่นก็คือปีที่3หลังจากสงครามอุหุดตาวยังกะติโกลปะปะดะปะปะเงอุหุดสงครามอุหุดปีที่3ในเดือนชาวัลเดือนชาวัลมีสงครามอุหุดหลังสงครามอุหุดอัลลอฮ์ได้ห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าห้ามไม่ให้เล่นการพนันที่จริงแล้วท่านพี่น้องครับการห้ามเหล้าการห้ามเหล้ากับการพนันนี่สามครั้งด้วยกันลงมาเตือนขั้นแล้วขั้นเหล้าขั้นแล้วขั้นเหล้าจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายนั่นก็คือองค์การนี้ขั้นแรกอัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ยัสอะลูนะกะอานิลคอมริวัลไมซิรกุลฟีฮิมาอิซมุนกะบีรวะมะนาฟิอุลินนาสวะอิซมุฮุมาอักบะรุมินนะฟอิฮิมาจะมีผู้มาถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องเหล้าและก็เรื่องไมซิรจงตอบกับเขาว่าแท้จริงเหล้ากับไมซิรนั้นอิซมุนกะบีรมันเป็นโทษอันยิ่งใหญ่วะมะนาฟิอุลินนาสและมันให้ประโยชน์กับมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าโทษของมันนั้นวะอิซมุฮุมาอักบะรุมินนะฟอิฮิมาโทษของมันจะใหญ่ยิ่งกว่าประโยชน์ของมันประโยชน์ก็มีโทษก็มีแต่ว่าโทษมันจะใหญ่กว่าจะหนักกว่าถามว่าห้ามหรือยังยังเพียงแค่เตือนในขั้นแรก
นี่คือฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ดัดสันดานทีเดียวเลยอัลลอฮ์ตะอาลาดัดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมาถึงขั้นที่2ซัยยิดอุมัรท่านยังไม่พอใจท่านยังไม่เต็มที่กับเรื่องเล่าท่านขอดุอาอัลลอฮุมมะบัยยินลานาบายานันชาฟียันฟิลคัมรวัลไมซิกโออัลลอฮ์โปรดประทานความชัดเจนให้กับเราอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเล่าและเรื่องไมซิกท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาก็ลงองค์การตามความประสงค์ของซัยยิดอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลานูยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูลาตักรบุศศอลาวะอันตุมซุการาฮัตตาตะอ์ลามูมาตะกูลูนวะลาจุลุบันจกตันสุอายะห์นี่คืออายะห์ที่มีอยู่ในซูเราะตุนนิสาความว่าโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเจ้าอย่าได้เข้าใกล้กับการละหมาดในขณะที่เจ้ายังมึนยังเมาอยู่จกตันเจ้าจะรู้ก่อนสิ่งที่เจ้าพูดออกมาคาบ้านอุมูรู้สึกตัวก่อนคือหายเมาก่อนแล้วค่อยละหมาดแต่ไซนาอุมัรท่านยังไม่สบายใจท่านยังไม่อิ่มท่านยังไม่เต็มที่กับเรื่องฮุกมเราท่านยังขอดุอาอีกอัลลอฮุมมะบัยยินลานาบายานันชาฟียันฟิลคัมรวัลไมซิกโออัลลอฮ์โปรดประทานความชัดเจนให้กับเราอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเราและเรื่องเล่นการพนันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจึงประทานองค์การนี้ลงมายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูอินนัมัลคัมรวัลไมซิกจนกระทั่งจบอายะห์อายะห์นี้ลงมาเป็นการห้ามขั้นที่3นั่นก็คือว่าฮารัมไม่สามารถดื่มแม้แต่นิดเดียวจะละหมาดหรือไม่ละหมาดทุกสภาวะการไม่สามารถที่จะดื่มได้นี่คืออายะห์ที่ถูกประทานลงมาเพราะสาเหตุการร้องขอของซัยยิดอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลานูถ้าท่านไปอ่านประวัติศาสตร์ของท่านมีอยู่21ข้อด้วยกันอิหม่ามอัสยูตีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิท่านได้เขียนในประวัติของของซัยยิดอุมัรว่า11ข้อด้วยกันสิ่งที่อุมัรต้องการสิ่งที่อุมัรประสงค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานองค์การตรงกับความต้องการของซัยยิดอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลานู1ใน21นี้คือเรื่องเล่าท่านครับเมื่ออัลเลาะห์พูดเรื่องเล่าเราอย่าเข้าใจว่าแค่เล่าอย่างเดียวสิ่งที่เป็นฮารอมไอ้อื่นไม่สิ่งมึนเมาที่มีอยู่เป็นร้อยร้อยชนิดปัจจุบันวันนี้ทั้งหมดนั้นกิยาสกับเรากิยาสกับเรานั่นก็คือเอาไปเปรียบเทียบเหมือนกับเราเพราะมีหะดีษมากมายที่รอซูลที่มีหะดีษมากมายที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เทียบสิ่งมึนเมาทั้งหลายนั้นกับเราเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าในอัลกุรอานเช่นกันกับการพนันแม้ว่าการห้ามการพนันในยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่บางการพนันเท่านั้นเพราะช่วงนั้นการพนันยังมีรูปประเภทของการพนันยังมีไม่มากยังมีน้อยประเภทการพนันเหตุนี้การห้ามการพนันเราจะเข้าใจว่าแค่นั้นไม่ได้แต่เราจะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการพนันนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่ฮารอมจากหะดีษหนึ่งเป็นหลักฐานเรื่องดังกล่าวจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาอะนินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลากุลลุมุคมัรคัมรุนวะกุลลุมุสกัรฮารอมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้มึนนั้นที่ทําให้เมานั้นนั่นก็คือฮุกมของมันก็คือเหล้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เมานั้นฮุกมของมันคือฮารอมนั่นก็คืออะไรก็ตามที่เมาเหมือนกับเหล้าและอะไรก็ตามที่เมาฮุกมของมันคือฮารอมวะมันชะริบะมุสกะรันบะคิซัตศอลาตุฮู40ซอบาฮันและใครก็ตามที่ดื่มสิ่งที่มึนเมาเพียงแค่ครั้งเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่รับละหมาดของเขา40วันด้วยกันฟะอินตาบะตาบัลลอฮุอะลัยฮิแต่ถ้าเขาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เขาตอบัตอัลลอฮ์ตะอาลารับตอบัตของเขาเมื่อเขากลับไปทำอีกเขาตอบัตอีกอัลลอฮ์ตะอาลาก็รับตอบัตของเขาแต่เมื่อถึงครั้งที่4ฟะอินอาดารอบิอะห์กานฮักกันอัลลอฮ์อัยยุสกิยะฮูมินตีนิลคอบานเมื่อถึงครั้งที่4เขาย้อนทำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่นบีบอกว่านั่นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาดื่มตีนะติลคอบานซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาตีนะตุลคอบัลยารอซูลุลลอฮ์กาลซะดีดอะห์ลินนารนั่นก็คือน้ําหนองของชาวนรกอัลลอฮ์หะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอบูดาวูดท่านครับท่านก็เห็นอยู่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามและนบีได้สัญญาอัซับกับผู้ที่ดื่มสิ่งที่มึนเมาและยังมีหะดีษอีกมากมาย
อย่างเช่นอีกหะดีษหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมารายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุมุสกัรคัมรุนวะกุลลุมุสกัรฮารอมุนวะมันชะริบัลคัมรฟะมาตะวะลัมยะตุบมินฮาลัมยัชริบฮาฟิลอาคิเราะห์รอวาฮุมุสลิมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของมึนเมานั้นหุกกฎของมันก็คือเหล้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่มึนเมานั้นหุกกฎของมันคือฮารอมและใครก็ตามที่ดื่มมั่งที่ดื่มเหล้าที่ดื่มสิ่งที่มึนเมานั้นเมื่อเขาตายไปโดยที่เขายังไม่ได้ตอบัตจากการกระทำความชั่วนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดื่มเหล้าในวันอาคิเราะห์คือถ้าหากว่าเขาได้เข้าสวนสวรรค์หลังจากที่ถูกเผาในนรกแล้วเขามีสิทธิ์เข้าในสวนสวรรค์ก็ตามแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดื่มเหล้าในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือโทษหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีหท่านพี่น้องครับคนบางคนคิดว่าโอเคเราไม่กินแต่ขายแต่ขายขายก็ไม่ได้ครับสิ่งที่ดื่มไม่ได้ก็ขายก็ไม่ได้جاء عبد الله ابن وعلة قال سأله ابن عباس سأله ابن عباس رضي الله عنه عن بيع الخمر تنتبهين تنتهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كيف كان كاي لاو كاي سين تي من ماو تن عبد الله نี่คือ صفات ของ صحابه ท่านครับท่านจะไม่ตอบด้วยความคิดของตัวเองแต่ท่านจะตอบด้วยหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะตอบว่าكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف او من دوس ท่านนบีเคยมีเพื่อนจากซะกีฟซะกีฟคนที่ตออิฟหรือว่าท่านนบีเคยมีเพื่อนจากดาวส์คนหนึ่งฟะลักียะฮูยามัลฟัตฮีเมื่อถึงวันฟัตฮีวันที่นบีได้รับชัยชนะได้ปกครองมักกะห์เขาก็ได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ปาฮะดียะห์เล่าให้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่รู้ว่าเหล้านั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมท่านนบีก็ตอบกับเขาว่ายาฟุลานอะมาอะลิมตะอันนัลลอฮะฮัรรอมฮาเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮารอมแล้วเหล้าไม่ให้ดื่มเมื่อเขารู้เช่นนั้นฟะอักบัลอัรรอจุลอะลากุลามิฮิเขาก็หันไปบอกกับท่านของเขาว่าอิซฮับฟะบิฮาพาไปขายเมื่อกินไม่ได้เมื่อดื่มไม่ได้พาไปขายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวกับเขายาฟุลานบิมาอัมรตะฮูท่านสั่งให้เขาทำอะไรนะเขาก็บอกว่าฉันสั่งให้ท่านของฉันพาไปขายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าอินนัลลซีฮารุมะชุรชัรบุฮาฮารุมะบัยอุฮาแท้จริงแล้วสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ดื่มเช่นกันสิ่งนั้นก็ไม่อนุญาตให้ขายหลังจากนั้นชายท่านนี้ผู้ที่เป็นเพื่อนกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาเหล้าของเขาทั้งหมดเทลงไปพื้นนี่คือหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามมุสลิมสรุปมาแล้วอยากให้ท่านพี่น้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มึนเมาก็เทียบเท่ากับเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่ดื่มไม่ได้ขายก็ไม่ได้ค้าขายก็ไม่ได้และยังมีอีกเยอะครับหะดีษเกี่ยวกับโทษบทลงโทษของผู้ที่ดื่มเหล้าอย่างเช่นหะดีษหนึ่งจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมากล่าวกล่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามสัตว์ลายันซุรุลลอฮุอิลัยฮิมยอมัลกิยามะอัลอาคุลิวาลิดัยวัลมุดมินุลคอมรวัลมันนานบิมาอัตตอรอวาฮุนนะซาอีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า3จำพวกในวันกิยามะในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะไม่ดูแลเขาไม่สนใจเขาแถมอัลเลาะห์ให้อซับเจ็บแสบกับพวกเขา1คนที่ทรยศต่อพ่อแม่2ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นเนืองนิดดื่มเป็นประจำ3มันนานผู้ที่ทวงในสิ่งที่เขาให้ไปทำดีกับใครซะดะกะห์กับใครทำบุญกับใครแล้วก็เกิดโกรธขึ้นมาทวงสิ่งที่ตัวเองเคยให้บอกเกี่ยวกับความดีที่ตัวเองเคยให้ทวงความดีนี่คือหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามนะซาอี1ในนั้นผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นเนืองนิดไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวรรค์และคนคนนี้จะถูกอาซาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหะดีษหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษซอฮีห์บุคอรีมุสลิมท่านนบีกล่าวว่าลายัซนีซานีฮีนะยัซนีวะฮุวะมุอ์มินวะลายัสริกุซะรกะตันฮีนะยัสริกุฮาวะฮุวะมุอ์มินวะลายัชรุบุลคอมรฮีนะยัชรุบุฮาวะฮุวะมุอ์มินคนคนหนึ่งที่กระทำการซินาในขณะเขาซินาเขาไม่ใช่มุมินแน่และคนคนหนึ่งที่ขโมยในขณะที่เขาขโมยนั้นเขาไม่ใช่มุมินแน่และคนคนหนึ่งที่เขาดื่มเหล้าในขณะเขาดื่มเหล้านั้นเขาไม่ใช่มุมินแน่
นี่คือจุดยืนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะไม่ดื่มเหล้าผู้ศรัทธาจะไม่เป็นคนที่ลักขโมยและผู้ศรัทธาจะไม่เป็นคนที่ซินานี่คือเกี่ยวกับโทษและยังมีอีกหะดีษนึงยาวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปแช่ง10จับ10ประเภทเกี่ยวกับเหล้าตัวเหล้าเองนบีสาปแช่งผู้ที่ดื่มผู้ที่ริมมันผู้ที่ขายมันผู้ที่ซื้อมันผู้ที่ดองผู้ที่คั้นมันและผู้ที่สั่งให้คั้นผู้ที่แบกมันผู้ที่กินของกินราคาของมันล้วนแต่ทั้งหมดจะถูกสาปแช่งโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือโทษของการดื่มเหล้าหรือดื่มสิ่งที่มึนเมาท่านพี่น้องครับอิสลามมีจุดยืนอย่างเข้มแข็งอย่าเกี่ยวกับเรื่องของที่มึนเมาและก็หลังจากนั้นเรามาเข้าสูเราะตุลอันอามเรามาเข้าสูเราะตุลอันอามท่านพี่น้องครับตราบที่เราเรียนตัฟซีรมา6วันแล้วเราไม่เคยเจอแม้แต่สูเราะห์เดียวสูเราะตุลมาอิดะห์วันนี้สูเราะตุลอันอามเป็นสูเราะตุลมักกียะห์สูเราะห์ที่ถูกประทานมาที่นครมักกะห์และสูเราะห์นี้เป็นสูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาจุมละตันวาฮิดะห์ลงมาทีเดียวเลย1สูเราะห์และสูเราะห์นี้พร้อมกับสูเราะห์นี้70,000มะลาอิกะห์70,000มะลาอิกะห์ลงพร้อมมากับสูเราะห์70,000 malaikat turun bersama dengan suratul an'am. Hadis dengan Imam At-Tabarani. Surah ni an'am lewa binatang ternakan sat liang ud wa leka pek ni ke ความหมายของ an'am. Prof ในสุเราะห์นี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงและก็สุเราะห์นี้ทั้งหมดมี165อายะห์เมื่อพูดว่าเป็นสุเราะห์ที่ถูกประทานมาที่นครมักกะห์ครับนครมักกะห์อายะห์ที่จะลงมาในนครมักกะห์ส่วนใหญ่มีประเด็นหลักอยู่3ข้ออายะห์ที่ถูกประทานมาที่นครมักกะห์ข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องอัตตอฮีดเรื่องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออายะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะห์2อัรริซาละห์เกี่ยวกับการยืนยันการเป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการยืนยันต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และก็ข้อที่3อายะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะห์เกี่ยวกับอัลมาอาดการที่เราจะต้องกลับไปอีกโลกหนึ่งนั่นก็คือโลกอาคิเราะห์ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์นี่คือเนื้อหาหลักในซูเราะห์ที่ถูกประทานมาที่นครมักกะห์ส่วนอายะห์ที่ผมจะมาพูดคุยกับท่านณวันนี้มีอยู่อายะห์หนึ่งในซูเราะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่59วะอินดะฮูมะฟาติฮุลฆอยบลายะอ์ลัมฮาอิลลาฮูวะยะอ์ลัมมาฟิลบัรริวัลบะห์วะมาตัสกุตุมินวะระกะติน อิลลายะอ์ลัมฮาولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين อายะห์นี้ได้บอกถึงความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรอบรู้อิลมูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รอบคอบและอิลมูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ครอบคลุมเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของอายะห์นี้ว่าอินดะฮูมะฟาติฮุลฆอยบในทัศนะของพระองค์ในทัศนะของอัลลอฮ์นั้นมะฟาติฮุลฆอยบลูกกุญแจบรรดาลูกกุญแจความรู้สิ่งที่เป็นเร้นลับสิ่งที่เป็นกอยบอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่รู้ลายะละมุฮาอิลลาฮูไม่มีใครสักคนหนึ่งสามารถร่วมรู้สิ่งที่เป็นกอยบนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่บนบกพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในทะเลพระองค์ทรงรู้สิ่งที่ร่วงหล่นลงมาใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมากี่ใบวันนี้ที่ร่วงหล่นลงมาต้นกินต้นไม้ในโลกนี้ที่ร่วงไปไม้ที่ร่วงลงมาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทั้งสิ้นวะลาฮับบะตินฟีซุลมาติลอัลลอฮ์ทรงรอบรู้เมล็ดพืชที่อยู่ในความมืดของแผ่นดินเมล็ดพืชที่เปียกและเมล็ดพืชที่แห้งทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ทั้งสิ้นท่านพี่น้องครับถ้าเรามาดูในอัลกุรอานเราจะพบมากมายอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลายืนยันถึงความรู้ของพระองค์
บางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่ายะลัมมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินบางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่ายะลัมมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมอัลเลาะห์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่ข้างหลังของพวกเขาบางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่ากุลลายะลัมมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลไกบอิลลัลลอฮ์โอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะรู้ความลึกลับบนฟากฟ้าและแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เท่านั้นบางอายะห์อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าอาลิมุลฆอยบ์ฟะลายุซฮิรุอะลากอยบิฮิอะฮะดาพระองค์คือผู้รับรู้เรื่องกอยบ์ไม่มีสักคนหนึ่งที่สามารถรู้เรื่องดังกล่าวได้บางอายะห์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอินนะร็อบบะกะลายะอ์ลัมมาตุกินนุซุดูรุฮุมวะมายุอ์ลินูนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรอบรู้สิ่งที่สุดเจ้าเก็บเอาไว้ในหัวใจของสุดเจ้าและสิ่งที่สุดเจ้าเปิดเผยบางอายะห์อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าวะมามินฆออิมะติฟิสซะมาอิวัลอัรฎ์อิลลาฟีกิตาบิมุบีนไม่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งลึกลับที่อยู่ฟากฟ้าและแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวมันไว้ในกิตาบิมุบีนในลอฮ์อิลมะห์ฟูซอัลลอฮ์ทรงรอบรู้วันนี้เรามาดูอายะห์นี้วะอินดะฮูมะฟาติฮุลฆอยบ์พี่น้องครับถ้าท่านเรียนในหลักกาอิดะห์ของภาษาอาหรับอัลลอฮ์ได้ตั้งอินดะฮูคำว่าอินดะฮูมาล่วงหน้าหลังจากนั้นพามาฟาติห์มาข้างหลังแสดงบ่งบอกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีลูกกุญแจของกาอิดะห์อะดาตุลฮัฟเป็นอัลามะฮ์ว่าอัลลอฮ์องค์เดียวที่มีกุญแจกาอิดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ไม่มีที่รู้เรื่องกาอิดะห์ไม่มีอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุนี้หากว่ามีคนคนหนึ่งเขาอ้างว่าฉันรู้ฉันเก่งฉันรู้ล่วงหน้าท่านจำเอาไว้ในอิสลามสอนไว้ว่ามันอัตกาฮินันใครที่ไปหาหมอดูฟาตาซัดดะกะฮูและก็ยอมรับในสิ่งที่หมอดูนั้นเดาเอาไว้ฟะกอดกะบะระบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงคนคนนั้นได้ปฏิเสธต่ออัลกุรอานที่ถูกประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีอีกหลายต่อหลายหะดีษที่นบียืนยันว่าไม่มีสักคนหนึ่งสามารถรับรู้ได้และนบีบอกถึงโทษคนที่ไปเชื่อหมอดูหมอดาวต่างๆนั้นเหตุนี้ผมเชื่อว่าอิสลามเรายังมีอีกเยอะที่คนคนหนึ่งพอจะแต่งงานไปหาหมอไปหาหมอดูให้ช่วยดูสองคนนี้มันเข้ากันไหมชื่อสองคนนี้มันเข้ากันไหมมันจะอยู่ได้นานกันไหมล้วนแต่ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นเพราะผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىلا يعلمها إلا هو الله تعالى ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้มนุษย์เห็นว่าสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินมากมายให้มนุษย์คิดว่ามากมายเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงรับรู้และอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในทะเลสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าแผ่นดินถึง3เท่าเช่นกันอัลลอฮ์ตะอาลาก็รับรู้สิ่งที่อยู่ในทะเลแม้กระทั่งใบไม้ที่จะร่วงหล่นลงมาเพียงแค่ใบเดียวบนโลกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังรับรู้เช่นกันท่านพี่น้องครับเมื่อเราเห็นถึงความสามารถความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งในใจของมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จึงไม่มีโอกาสแม้แต่วินาทีเดียวที่เราสามารถจะทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะพระองค์เป็นผู้รอบรู้และพระองค์จะทรงตอบแทนทั้งหมดทุกการกระทำของเราเล็กๆน้อยๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้หวังอย่างยิ่งเราเอาไปปฏิบัติและก็ประกอบตัวกับคนอื่นอินชาอัลลอฮ์